นี้เรามีตำนานเค้กไทยโบราณมาฝากค่ะเค้กโบราณหรือเค้กแยมส้มซึ่งในปัจจุบันที่หาทานยากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเค้กโบราณกันค่ะหน้าเค้กที่นิยมจะมีด้วยกัน4แบบได้แก่เค้กโบราณแบบกลมหน้าแยมเค้กโบราณหน้าครีมเค้กโบราณหน้าครีมกาแฟเค้กโบราณหน้าครีมช็อกโกแลตเทคนิคการทำเค้กโบราณควรเลือกใช้แป้งเค้กที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบินจะช่วยให้เค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มร่อนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันเพื่อให้สารช่วยฟูกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดใส่ไข่ไก่ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบสำคัญช่วยในการขึ้นฟูของส่วนผสมและทำให้มีความข้นเนื้อเค้กมีเนื้อสัมผัสที่เบาชุ่มชื้นตามด้วยน้ำตาลทรายวานิลาชนิดน้ำเติมน้ำเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมสารสำหรับทำเค้กตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูจากนั้นลดความเร็วต่ำค่อยๆเติมเนยละลายเนยสดถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำเค้กโบราณเนื่องจากเค้กโบราณมักนิยมทำเป็นเนื้อเค้กสปันเนยจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในเนื้อเค้กตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเช็คความสุกด้วยการใช้มือแตะที่ด้านหน้าเค้กเบาๆถ้ากดแล้วไม่บุ๋มเป็นรอยนิ้วมือแสดงว่าเค้กอบสุกแล้วพักเค้กให้เย็นสนิททาแยมส้มด้านบนเค้กบีบตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมให้สวยงามรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้เค้กไทยโบราณที่อร่อยและน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM